คุณครับคุณระวังด้วยสิครับนี่คุณตาบอดหรือไงไม่เห็นหรอว่ารถขับผ่านมาเออนี่แล้วถนนเนี่ยเป็นของบ้านคุณหรือไงเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยคุณคะต้องขอโทษด้วยนะคะเชิญค่ะวันหลังก็ระวังตัวให้ดีๆล่ะอย่าให้ผมเจอตัวคุณอีกล่ะถ้าผมเจอคุณอีกก็ผมเล่นงานคุณแน่คุณคะเรื่องเมื่อกี้ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือฉันไว้ขอบคุณจริงๆค่ะเออแล้วนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมไม่เป็นไรหรอกครับเออคุณครับผมต้องรีบไปสัมภาษณ์กันอ่ะผมขอไปก่อนนะคุณคะต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีช่วยผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมมาสัมภาษณ์งานครับเข้ามาก่อนสิคะนี่เรซูเม่ของผมครับนี่เป็นคนบ้านนอกเหรอเนี่ยขอโทษทีนะบริษัทนี้ไม่รับคนบ้านนอกเข้ามาทำงานอะคุณครับคุณผู้จัดการครับทำไมล่ะครับทำไมถึงไม่รับคนบ้านนอกเข้าทำงานล่ะครับนี่ผมก็ไปสมัครงานมาหลายที่แล้วแต่ไม่มีที่ไหนรับเลยก็เพราะว่าผมเป็นคนบ้านนอกคุณผู้จัดการรับผมเข้าทำงานเถอะนะครับผมต้องการงานจริงๆนะครับผมต้องรีบหาเงินไปรักษาแม่ครับหยุดคุณรู้ไหมว่านี่คือบริษัทอะไรที่นี่คือบริษัทใหญ่ที่ไม่ใช่ใครก็ได้เข้ามาทำงานที่นี่ได้แล้วนี่ดูการแต่งตัวของคุณสิคะดูบ้านนอกมากเลยอะรู้ทั้งรู้ว่าจะมาสัมภาษณ์งานเนี่ยช่วยแต่งตัวให้มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมคะการแต่งตัวของแกนี่มันดูเชยมากเลยนะคะฉันเห็นแล้วฉันอยากจะอ้วกอะทำแบบนี้มันเสียภาพลักษณ์บริษัทหมดเลยนะคะนี่แกจุดเสแสร้งได้แล้วฉันเลิกเกลียดคนบ้านนอกแบบแกจริงๆเลยนะชอบทำตัวน่าสงสารอยู่ได้แต่ที่บอกว่าแม่แกไม่สบายมันเกี่ยวอะไรกับฉันแกเห็นว่าบริษัทนี้เป็นมูลนิธิหรือยังไงออกไปได้แล้วบริษัทนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างแกไม่ควรนอนเดี๋ยวก่อนค่ะคุณคุณแอนคะคุณปุ้ยฝ้ายคุณลองอธิบายมาสิว่าเรื่องของผู้ชายคนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณแอนคะคือว่าเขาเป็นคนบ้านนอกอะค่ะฉันก็เลยปฏิเสธเขาไม่ให้เขามาทำงานที่บริษัทของเราฉันก็เลยไม่ให้เขาผ่านสัมภาษณ์งานนะคะแล้วทำไมคนบ้านนอกเหรอคุณแค้นอะไรคนบ้านนอกถ้าคนบ้านนอกคนอื่นเข้ามาสัมภาษณ์งานที่นี่ต่อให้พวกเขาจะทำงานเก่งเรียนสูงหรือว่ามีประสบการณ์มากแค่ไหนคุณก็จะปฏิเสธพวกเขาหมดเลยใช่ไหมแล้วใครให้สิทธิ์คุณคุณถึงได้กล้าทำตัวแบบนี้คุณแอนคะคือว่าฉันหยุดเลยนะคุณปุ้ยฝ้ายฉันขอถามคุณหน่อยกฎของบริษัทข้อไหนกำหนดไว้ว่าห้ามรับคนบ้านนอกเข้าทำงานเด็ดขาดแล้วทำไมคนบ้านนอกทำอะไรผิดคุณถึงได้รังเกียจพวกเขาขนาดนี้ฉันจะบอกให้นะนี่ฉันก็มาจากบ้านนอกเหมือนกันนะดังนั้นคนบ้านนอกอย่างฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้านายของคุณใช่ไหมแล้วบรรพบุรุษของคุณล่ะพวกเขาไม่ใช่คนชนบทหรออีกอย่างคุณอย่าลืมนะข้าวที่คุณกินอยู่ทุกวันนี้ก็คนชนบทลำบากปลูกออกมาเองทั้งนั้นถ้าคุณรังเกียจคนชนบทขนาดนี้คุณก็อยากกินข้าวที่เขาปลูกเลยนะแล้วถ้าคนชนบทไม่ปลูกผักปลูกข้าวแล้วคนในเมืองจะมีอะไรกินอยู่เหมือนทุกวันนี้คุณจำไว้เสมอเลยนะคุณปุ้ยฝ้ายเกิดเป็นคนถ้าได้ดีแล้วก็จงอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองเลยนะคุณแอนคะฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วคุณแอนให้โอกาสฉันอีกครั้งนึงนะคะให้โอกาสอีกครั้งหรอโอกาสมันมีไว้สำหรับคนอย่างคุณไหมล่ะฉันไล่คุณออกบริษัทฉันจะรับคนอย่างคุณไว้ทำงานอีกต่อไปไม่ได้คุณใส่หัวไปซะค่ะ
เดี๋ยวก่อนค่ะคุณฉันขอดูเรซูเม่ของคุณหน่อยค่ะนี่ครับยินดีด้วยนะคะบริษัทเรารับคุณเข้าทำงานแล้วค่ะจริงๆเหรอครับคุณรับผมเข้าทำงานแล้วเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับคนที่ต้องพูดคำว่าขอบคุณคือฉันสิคะถ้าไม่ใช่ว่าเมื่อกี้คุณช่วยเหลือฉันไว้ตอนนี้ฉันคงต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแน่เลยคุณเงินนี้คุณรับไว้เถอะนะคะคุณเอาไปรักษาตัวแม่คุณค่ะบอสครับผมยังไม่ได้เริ่มทำงานที่บริษัทบอสเลยนะครับบอสให้เงินผมแล้วผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับฉันบอกให้คุณรับไว้คุณก็รับไว้เถอะค่ะงั้นถือซะว่าเงินนี้ฉันให้คุณยืมก่อนแล้วกันนะคะถ้าในอนาคตคุณมีเงินแล้วคุณค่อยๆคืนให้ฉันก็ได้ค่ะบอสครับแล้วบอสไม่กลัวว่าผมเอาเงินไปแล้วจะหนีไปไม่กลับมาทำงานที่บริษัทหรอครับฉันเชื่อว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูอยู่ในตัวแน่นอนอยู่แล้วค่ะคนเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เพราะว่าความจนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ไม่รู้จักคำว่ากตัญญูต่างหากฉันเชื่อว่าคนที่มีความกตัญญูอย่างคุณสักวันความดีและโชคชะตาจะต้องเข้าข้างคุณแน่นอนค่ะดังนั้นฉันเชื่อใจคุณค่ะ